เจาะกีฬาสวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการบิ๊กจ๊ะเจาะกีฬาครับเรามาเจอกันเป็นประจำตรงนี้ทุกคืนวันจันทร์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษครับนี่เป็นรายการสดในทุกคืนวันจันทร์นะครับแล้วก็ออกอากาศทางทรูวิชั่น69ที่ทุกท่านกำลังรับชมกันอยู่ตรงนี้ครับแน่นอนครับแขกรับเชิญพิเศษในแต่ละสัปดาห์นะครับก็อยู่ที่ว่าในช่วงไหนเนี่ยมีข่าวอะไรที่เป็นกระแสความสนใจของแฟนๆในแวดวงกีฬาถ้าพูดถึงเรื่องนี้ต้องบอกว่าในแวดวงฟุตบอลครับหลายๆคนคงจะได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับการที่รักษาการนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณวรวีมกุดีถูกทางอดีตประธานสมาคมฟุตบอลอังกฤษลอร์ดเดวิดทริสแมนกล่าวหาว่าเรียกร้องรับสินบนเพื่อจะช่วยให้อังกฤษได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอะไรทำนองนั้นนะครับนั่นคือข้อกล่าวหาจากทางอดีตนายใหญ่ของสมาคมฟุตบอลอังกฤษซึ่งวันนี้ครับหลายๆท่านอาจจะได้ติดตามข่าวในช่วงเย็นค่ำกันไปแล้วนะครับมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากคุณวรวีมกุดีหลังจากที่ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยครับและวันนี้ตรงนี้ตอนนี้นะครับคุณวรวีมกุดีรักษาการนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่งอยู่ข้างๆผมเพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับที่มาที่ไปและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่มีการกล่าวหาจากทางอดีตประธานสมาคมฟุตบอลอังกฤษครับสวัสดีครับคุณวรวีครับสวัสดีครับครับผมครับคุณวรวีครับเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่ครับมาถึงเมื่อวันเสาร์ฮะครับวันเสาร์ก็คือเมื่อวันเสาร์นี้นะครับครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็พักผ่อนเตรียมงานแล้วก็คือเมื่อวานนี้ผมก็ได้มีการประชุมกับทีมที่ปรึกษากฎหมายอะไรต่างๆแล้วก็วันนี้เราก็มีการแถลงข่าวออกไปนะคือช่วงที่คุณวรวีได้รู้ข่าวว่าลอร์ดทริสแมนเนี่ยเขามีการกล่าวหาบอร์ดบริหารฟีฟ่าทั้งหมด4คนครับ1ใน4มีชื่อของคุณวรีรวมอยู่ด้วยตอนนั้นคุณวรีอยู่ที่ต่างประเทศผมอยู่ในยุโรปอยู่นะครับผมก็เดินทางอยู่2-3ประเทศอยู่ที่ยุโรปครับครับก็เรื่องทั้งฟีฟ่าด้วยแล้วก็เรื่องที่คือความจริงเราก็มีเรื่องที่เราไปร้องต่อศาลกีฬาโลกในเรื่องของทีมพรีโอลิมปิกของเราด้วยนะครับคือผมว่ามันเป็นเรื่องที่กำลังวุ่นอยู่ตรงนี้ครับมันก็มีอะไรเรื่องมาประดากันอยู่พอดีแต่ผมคิดว่าเรียนคุณสาธิตแล้วก็ผู้ชมด้วยว่าผมไม่หนักใจในเรื่องตรงนี้คือถ้ามันหนักหนาสาหัสกันเนี่ยมันจะต้องมีการกล่าวหากันก่อนที่จะมีลงก่อนที่จะมีการลงคะแนนเลือกเจ้าภาพปี18หรือปี22ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเสื้อผ้าเราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับที่ว่ามีการกล่าวหานี้พอดีเมื่อสักครู่คุณวรีได้เอ่ยถึงเรื่องของทีมฟุตบอลปรีโอลิมปิกของไทยผมขอคุยเรื่องตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนแล้วพอดีคุณวรีก็จำเป็นที่จะต้องไปเพื่อที่จะเรียกว่าทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยไม่โดนเล่นงานอย่างไม่ถูกต้องซึ่งพอถึงเวลาแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรที่จะโดนปรับหรือว่าโดนแบนครับครับคือผมให้รายละเอียดคุณสาธิตอย่างนี้คือความจริงแล้วเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยสุจริตจันทกลเนี่ยเขาเป็นนักฟุตบอลทีมอายุ19ปีนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วปี2008เนี่ยเขาไปเล่นฟุตบอลAFC ชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศซาอุดีอาระเบียก็เล่นให้ทีมเยาวชนไทยให้ทีมเยาวชนไทยแต่ในช่วงนั้นเนี่ยมันก็เกือบ3ปีมาแล้วนะครับผมเองเนี่ยผมก็ไม่ทราบเรื่องไม่ทราบเรื่องเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ระบบการทำลงทะเบียนระบบการทำสถิติอะไรต่างๆเนี่ยใบเหลืองใบแดงอะไรมันเป็นคอมพิวเตอร์หมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะลงทะเบียนชื่อเด็กไปคนหนึ่งซึ่งติดปัญหาอะไรอยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นมาทันทีจะต้องขึ้นมาว่าชื่อนี้ไม่สามารถลงได้ไม่สามารถลงได้นี่ติดอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะผมก็แปลกใจคือความจริงเนี่ยผมก็ไม่ได้คือผมเนี่ยผมไปมุ่งเน้นในเรื่องของการที่ว่าเราต้องผ่านเข้าไปในรอบให้ได้อะไรเงี้ยครับรอบถัดไปให้ได้นะครับเพราะว่าเราต้องไปเล่นที่
ปาเลสไตน์ซึ่งค่อนข้างที่จะลำบากลำบนอย่างพอสมควรนะครับคือการเดินทางกว่าจะไปถึงก็จะไปถึงก็จะลำบากพอสมควรนะอันนี้เราก็ไปมุ่งเน้นตรงนั้นแล้วก็ผมก็ดีอกดีใจในช่วงนั้นที่เราใช้เอาเตะจุดโทษชนะเข้ามาได้แล้วก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วก็มาแล้วดีอกดีใจให้เงินอาจงอาชีอะไรกันไปพอสมควรนะครับแต่พอหลังจากนั้นปั๊บมีข่าวนี้ออกมาพอมีข่าวนี้ออกมาผมก็ค่อนข้างที่แปลกใจมากเพราะว่าเอ๊ะผมก็เรียกเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมาถามว่าเอ๊ะในวันที่ประชุมผู้จัดการทีมเนี่ยนะฮะแมตช์คอมมิชชันเนอร์ซึ่งเขามาดูแลการแข่งขันในนัดนี้เนี่ยเขานำเรื่องนี้มาแจ้งให้เราผู้จัดการทีมชุดนี้คือคุณเกษมคุณเกษมอาจารย์วัดวงนะก็คุณเกษมบอกไม่มีนะครับผมถามกลับไปที่ AFC AFC ก็ไม่ทราบในเรื่องนี้ฝ่ายจัดการขันของ AFC เนี่ยผมบอกแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะใน AFC เองเนี่ยค่อนข้างที่จะการทำงานผมคิดว่าเขามีปัญหากันอยู่ในเรื่องการสับเปลี่ยนตอนนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลกันพอสมควรในระดับคนทำงานในส่วนของการจัดการขันกับส่วนของฝ่ายกฎหมายนะครับคือปรากฏว่าทางฟีฟ่าถามมานะฮะว่ามีผู้เล่นอะไรหรือไม่ที่ถูกติดโทษแบนอะไรต่างๆฝ่ายกฎหมายก็ส่งรายชื่อกลับไปฟีฟ่าถามมาที่ AFC สมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียใช่ครับหลังจากแมตช์เราชนะผ่านไปแล้วเตรียมที่จะเข้ารอบต่อไปครับครับนะฮะปรากฏว่าทางฝ่ายกฎหมายก็ส่งเรื่องไปบอกว่ามีชื่อเด็กคนนี้อยู่ด้วยนะครับความจริงแล้วในเรื่องตรงนี้เนี่ย ทางฝ่ายกฎหมายทางฝ่ายการแข่งขันเนี่ยจะต้องมีการประสานการงานกันแล้วก็แจ้งให้ทีมคือถ้ามีชื่อว่าเด็กคนนี้ติดโทษแบนอยู่ก็ต้องแจ้งก่อนต้องแจ้งก่อนต้องแจ้งก่อนปรากฏว่ามีการทำงานผิดพลาดอย่างไรตรงนี้ก็โอเคไม่เป็นไรก็เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็บอกแล้วนิดนึงอยู่ดีๆทำไมฟีฟ่าถึงไปถามทางผมไม่แน่ใจว่าโดยปกติมันเป็นขั้นตอนที่เป็นการทำงานโดยที่ว่าเขาก็คงเพราะว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการของฟีฟ่าครับการแข่งขันมันต้องมีคนไปฟ้องในความคิดผมนะหมายถึงว่ายกตัวอย่างว่าเราเล่นกับปาเลสไตน์พอปาเลสไตน์โดนระเบียบตกก็ปาเลสไตน์เป็นคนฟ้องหรือเปล่าปาเลสไตน์จะมารู้หรือว่าเด็กคนนี้ติดโทษแบนอยู่ผมสงสัยมากตรงนี้มันเป็นไปได้ทั้งสองทางเป็นไปได้โดยวิธีการทำงานซึ่งบกพร่องที่ว่าไม่มีการแจ้งให้เราทราบก่อนแล้วก็เวลาฟีฟ่าถามมาก็ส่งไปตามปกติโดยที่เหมือนกับเป็นขั้นตอนที่ว่านึกว่าไม่มีอะไรนะอะไรต่างๆข้างในเงี้ยนะหรืออาจจะมีการผมไม่แน่ใจเพราะว่าทางปาเลสไตน์เขาก็ไม่ได้ประท้วงอะไรทั้งสิ้นครับนั่นสิครับคือสมมุติว่าถ้าผมเป็นแฟนบอลคนหนึ่งผมก็ต้องแปลกใจว่าแล้วอยู่ดีๆทำไมฟีฟ่าถึงมาจี้ถามตรงนี้อาจจะเป็นขบวนการปกติที่ว่าทุกนัดที่แข่งแล้วเนี่ยอาจจะต้องแจ้งว่าคนนั้นถูกนั่นอะไรต่างๆคนนั้นถูกโทษแบนไหมหรืออะไรต่างๆเลยผมเข้าใจว่าลักษณะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะแต่ว่าโอเคสมมติว่าเป็นลักษณะนี้ความบกพร่องเกิดในส่วนของ AFC แล้วซึ่งผมก็ได้สอบถามทักท้วงอะไรต่างๆปรากฏว่าฟีฟ่าได้รับเรื่องนี้ก็ทำหนังสือแจ้งมาที่เราว่าทำไมแจ้งว่าเราทำผิดกฎเลยเราทำผิดกฎที่โดนแบนลงข้อนี้มีบทลงโทษอย่างนี้อย่างนี้ครับก็แจ้งมาให้เราชี้แจงให้เราชี้แจงแล้วก็ชี้แจงกลับไปบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็ชี้แจงตามที่โดยปกติแล้วเนี่ยทาง AFC เนี่ยจะต้องแจ้งเป็นทางการและในทางปฏิบัติเนี่ยทุกครั้งในการแข่งขันเนี่ยเขาจะต้องมาเอาไอ้ใบที่เรียกว่า suspension list เนี่ยมาแจ้งให้เราทราบว่ามีใครที่ถูกแบนถูกห้ามอะไรต่างๆมาแต่วันนั้นไม่มีใช่ไหมก็ปรากฏว่าทาง AFC ก็ผมไม่รู้ว่าเขาไปแก้ตัวกับอะไรกันยังไงแต่ว่าในการที่เราชี้แจงไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือกระบวนการที่เราต้องรับรู้รับทราบแล้วมันจะต้องเป็นทางการด้วยนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเราก็แจ้งและอีกอย่างหนึ่งเราก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าอันนี้ข้อแรกข้อที่สองเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยจากปี2008เนี่ยถึง2011เนี่ยก็ได้เล่น
ทั้ง4เกมเอเชียนเกม